ขนุนนะครับขนุนสีบรรจงนะครับซึ่งเพิ่งปลูกลงดินไปนะครับเขาว่าเนื้อดีดกนะครับก็เลยมาทดลองปลูกกันนะฮะสีบรรจงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านมองตานะครับอำเภอแม่ตะมานจังหวัดตากหรือคนไทยเราเรียกว่าหมู่บ้านป่าไร่เหนือนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาท่านผู้ชมไปที่โฮมสเตย์นะครับของยายตุ๋ยนะครับหน้าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งในโฮมสเตย์นี้ก็จะมีการปลูกพืชหลากหลายหรือเราเรียกอีกอย่างว่าการทำเกษตรผสมผสานนะครับตามมาเลยครับครับก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นและสะดุดตามากๆนั่นก็คือรั้วนะครับรั้วยังเป็นไม้โบราณอยู่ซึ่งรั้วนี้ก็อายุประมาณ30ปีแล้วนะฮะนั้นเรายังไม่ได้ทำนะครับพืชที่อยู่บนรั้วนี้เราเรียกว่าดอกอัญชันซ้อนนะฮะซึ่งสรรพคุณของมันนี่ทุกคนคงจะทราบดีนะเอาไปทำน้ำได้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรได้นะครับเอาไปต้มลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับนะฮะเม็ดก็สามารถที่จะนำมาจำหน่ายได้เช่นกันนะครับเราเรียกว่าดอกอัญชันซ้อนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า butterfly blue นะครับตามมาในเลยครับพอเราเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับเราก็จะเห็นการปลูกผักในกระถางนะครับอย่างแรกคือต้นหอมนะครับเป็นต้นหอมนะซึ่งหอมตัวนี้เราจะไว้กินใบนะครับนะฮะเด็ดเอาไปผัดกับไข่ก็ได้นะฮะหรือกินกับพวกน้ำพริกก็ได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับว่านหางจระเข้นะครับเห็นไหมครับนู่นว่านหางจระเข้นะครับสรรพคุณใช้ในการสมานแผลนะครับนะครับพอเดินถัดมาเราจะเจอผักชีนะครับซึ่งนำเม็ดผักชีมาโรยในกะละมังนะแล้วคลุมด้วยฟางข้าวนะฮะหรือบางที่เราจะย่าแฝกมาคลุมไว้นะฮะเราก็สามารถกินได้ตลอดทั้งปีนะครับครับผมพอเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นซุ้มนะครับซุ้มเราเรียกว่าซุ้มผักฮากนะครับนะฮะเป็นซุ้มผักฮากนะครับซึ่งผักฮากเนี่ยนะฮะคือเอาไว้ลวกจิ้มน้ำพริกนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับมันจะมีแล้วลักษณะกินแล้วมันนะครับด้านล่างของซุ้มผักฮากนี่นะครับก็จะเป็นผักกูดนะครับเอามาลวกหรือต้มจิ้มน้ำพริกเช่นกันนะครับนะฮะหรือเอามาผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะครับใส่กุ้งสดนะครับผมเดี๋ยวเราไปด้านในนะครับเป็นหลังสวนนิดนึงนะครับตามมาเลยครับพอเดินเข้ามาข้างในนะครับเลยจากผักฮากไปแล้วนะครับก็จะเจอต้นมะม่วงนะครับซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้นะครับก็มีลูกดกนะฮะส่วนด้านบนต้นมะม่วงเนี่ยจะมีเถานะครับแล้วก็มีลูกสีเขียวเต็มทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าสับปะรดนะฮะลูกสับปะรดนะครับเป็นผลไม้ที่ส่วนใหญ่นิยมเอามาคั้นเป็นน้ำกินนะครับแล้วก็บางท่านก็กินเนื้อด้านในนะฮะนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะครับ Russian food นะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ลูกสับปะรดนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นลูกสับปะรดมันเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นกลมๆเขียวๆเนี่ยนะฮะพอสุกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแดงๆนะครับส่วนดอกนะครับดอกลักษณะดอกก็จะเป็นนี้นะฮะอันนี้คือดอกที่เตรียมที่จะบานแล้วนะครับผมนี่คือสับปะรดนะครับนะครับเราเข้ามาจะสะดุดตาตัวหนึ่งก็คือเราเรียกกล้วยนะฮะกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมนะฮะก้อนข้างใจลูกใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ยังเด็กอยู่เลยนะครับกล้วยหอมทองนะครับพอด้านล่างของกล้วยหอมทองก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มถั่วแปบนะครับซึ่งทำห้างร้านไว้ให้มันตายนะครับถั่วแปบเอามาคั่วนะครับกินอร่อยมากเลยฮะกรุบกรับกรุบปรับส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นเกษตรสวนครัวนะครับด้านในนะฮะก็จะประกอบไปด้วยพวกมะเขือนะฮะพวกพริกนะครับมะละกอนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันเลยครับ
ข้างในเป็นสวนครัวนะครับเป็นมุมของสวนครัวนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเป็นซุ้มมันนะฮะมันมือเสือนะครับเป็นมันมือเสือนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมด้านล่างของมันมือเสือนะครับพื้นเป็นพืชด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกพริกนะครับกลุ่มพวกพริกกะเหรี่ยงนะครับซึ่งปลูกเอาไว้นะครับพริกกะเหรี่ยงนะฮะมีขนุนนะครับมีกล้วยมีมะละกอนะครับมีกระเจี๊ยบนะครับมีข่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่นี่จะปลูกหลากหลายนะครับกระชายนะก็มีครับนะครับผมอันนี้คือการทำเกษตรสวนครัวและเกษตรผสมผสานนะครับอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟักทองปีนรั้วกันครับใครยังไม่เห็นตามมาเลยนะครับต้นนี้ขนุนนะครับขนุนสีบรรจงนะครับซึ่งเพิ่งปลูกลงดินไปนะครับเขาว่าเนื้อดีดกนะครับก็เลยมาทดลองปลูกกันนะฮะสีบรรจงนะครับอันนี้เป็นมะเขือเจ้าพญานะฮะแล้วก็พริกกะเหรี่ยงครับส่วนด้านในก็จะเป็นฟักทองลูกใหญ่นะครับลูกก็ประมาณ 7-8 กิโลนะครับนะฮะฟักทองลูกใหญ่ส่วนด้านมุมนู้นก็จะเป็นปลูกถั่วฝักยาวนะครับเป็นรั้วนะฮะถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีพวกมันมือเสือนะครับโอเคครับนี่คือสวนเกษตรผสมผสานของยายตุ๋ยนะครับซึ่งได้ทำโฮมสเตย์ไว้ด้วยนะครับใครว่างนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับที่หมู่บ้านป่าไร่เหนือนะครับอำเภอแม่ละมาจังหวัดตากนะครับสวัสดีครับ